ครับ EP นี้นะฮะเรา2คนอยู่กันที่โรงแรมเรเนซองส์พัทยาครับใช่แล้วค่ะใช่เราจะให้ดูว่าโรงแรมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงห้องที่เราจะไปอยู่ดียังไงนะฮะห้องนี้เป็นห้องบีชฟรอนต์ไปดูกันครับชิลเหรอคะมาดูห้องกันนะคะเพิ่งถึงเหมือนกันโอ้วิวสวยมากให้ดูให้ดูครับให้ดูให้ดูแสงไม่รู้ว่าในทีวีคุณผู้ชมจะเห็นเหมือนเราไหมนะครับหรือในจอมือถือทุกคนนี่คือแสงสวยมากจริงๆครับเห็นสดๆไปเลยดูดินี่มันคือเราไม่ได้ย้อมไม่ได้ทำอะไรอ่ะมันสวยได้ขนาดนี้ได้ไงน้องลีชุดน้องลีนี่มันคือแบบเข้ามากห้องพร้อมๆกับพวกเราดีกว่าค่ะนี่ก็ชิลมองวิวได้จากข้างในนะคะเห็นเหมือนกันวิวข้างนอกนี่น้องลีพาทัวร์ห้องครับค่ะนี่ตื่นเต้นนี่ค่ะเราเป็นโซนคอฟฟี่โอทีนั่งตรงนี้นะคะจะนั่งแต่งหน้านั่งทำงานได้หมดโซนนี้นะคะอย่างที่เห็นเลยก็เป็นตู้เย็นค่ะแล้วเขาก็จะมีมินิบาร์ให้นะคะโอ้มีที่ตักทรายด้วยแต่ต้องซื้อนะก็คือพวกนี้ต้องซื้อก็อันนี้ก็ให้เป็นปกติ Coffee or Tea นะคะมีซิงค์ล้างมือตรงนี้ด้วยแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวนะคะตื่นเต้นอยากเห็นห้องนอนแล้วอ่ะห้องน้ำก็มี2ห้องนะคะก็คือ1ห้องข้างหน้าข้างในต้องมีอีกอยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่า 1.5 1.5 หลายคนถ้าไม่เข้าใจคืออะไร 1.5 คือ 1.5 ห้องน้ำคือไม่มีที่อาบน้ำอีกอันนึงเป็นแค่ powder room มาแล้วอุ๊ยน่ารักมีบอลลูนอะกระต่ายนะคะนี่คือเพราะว่าเราแฮปปี้ฮันนีมูนนะคะแล้วก็จริงๆทริปนี้เป็นทริปเขาเรียกว่าเบบี้มูนทริปของลีก็ได้แปะแล้วอะไรคือเบบี้มูนอะไม่จักอะเขาเรียกว่าเบบี้มูนเพราะว่าเหมือนแบบเป็นทริปก่อนที่จะคลอดอ๋อเหรอใช่เพราะว่าตอนนี้8เดือนแล้วนะคะโอ๊ยแต่ว่าชุดเหมือนรู้เข้าชุดเป๊ะเลยอันนี้ไม่ได้เตรียมนะอันนี้เหมือนเขาจัดคืออย่างที่บอกเมื่อวานวาเลนไทน์แล้วก็เหมือนเป็นฮันนี่มูนและเบบี้มูนและเอเวอร์ติ้งครับเขาก็เลยมีเดคอเรชั่นให้ตรงนี้ด้วยนี่อันนี้คือแบบโอ้โหดูดิยังสวยชอบทำไมรู้ไหมทำไมคนชอบแชร์อ่านและมองด้วยเปิดมองได้เลยนะขอพาไปดูวิวเลยก็คือมันก็ต่อกับระเบียงเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่แล้วก็ถ้ามองไปข้างๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราก็ชิลมากจากส่วนของระเบียงของเรานะฮะถ้าเรามองออกมาด้านนอกนี่ก็คือความชิลของโรงแรมนี่คือสระส่วนกลางนะครับของโรงแรมแล้วก็มาเป็นหาดครับชายหาดนี่เลยระเบียงของเรานะครับเห็นวิวที่สวยงามชายหาดนะครับและนี่ครับอีกส่วนของโรงแรมครับสระว่ายน้ำกลางครับโอ้จัดดอกไม้ไว้ให้สวยงามมากพี่โฟกเขาไม่เขียนแฮปปี้ฮันนีมูนด้วยค่ะน่ารักมากแต่นี่เมื่อกี้นะตอนเข้ามาเ
เราเคยมาแล้วนะครับเขาก็เลยบอกว่า welcome back เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งงงว่าเราจะไปไหนเรากำลังจะขึ้นไปข้างบนห้องนี้บีทวิลล่ามันมี2ชั้นขอต้อนรับสู่ชั้น2เชิญอุ้ยคือมันก็จะเหมือนชั้น1เมื่อกี้นะครับแต่ไม่เหมือนกันตรงที่ว่ามันจะเล็กลงหน่อยจะสังเกตว่าส่วนของมุมครัวเนี่ยจะแคบกว่าแต่สิ่งที่เหมือนกันมีระเบียงเหมือนกันแต่ระเบียงเนี้ยให้ความรู้สึกอีกฟีลนึงเพราะไม่มีสระว่ายน้ำแต่มีจักรยานมาล้อมรอบเลยนั่นน่ะสิพี่ฟุกชอบเลยอ่ะใช่โอ้ยแล้วเขาเอาดอกไม้มาแต่งให้ซะสวยเลยอ่ะอ่างแบบยิ่งใหญ่มากโอ้เป็นแฮปปี้เบบี้มูนแอนด์ฮันนีมูนแอนด์วาเลนไทน์ทริปเลยนี่คือแบบยิ่งใหญ่กว่านี้มีอีกไหมอ่ะแช่อ่างดูวิวพระอาทิตย์ตกจนรับขอบฟ้าไปแล้วแล้วก็เห็นสระว่ายน้ำด้วยนี่คือห้องนี้เหมาะมากกับการที่มาเป็นครอบครัวหรือว่ามากับเพื่อนๆที่มี2คู่ผมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจไปกว่ากันสมมุติเราต้องหาร2เนี่ยอันนี้โอเคคือห้องนี้ก็ได้อ่างห้องนั้นก็ได้สระชิลอันนี้คือชอบมากเลยเขามาแต่งน่ารักจริงๆน่ารักมากอ่ะอันนี้ชอบใช่ค่ะแต่งสวยมากเดี๋ยวจะให้ดูข้างล่างที่พี่ฟุกบอกว่าเห็นสระคืออะไรนี่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือห้องเมื่อกี้ที่แขนยาวพอไหมพี่ช่วยพี่ฟุกอ่ะนี่เห็นไหมเห็นสระนี่ครับก็แน่นอนครับก็มีโต๊ะกินข้าวเหมือนเดิมมีตู้เย็นมีมินิบาร์เหมือนกันเลยนะครับอย่างที่บอกคือห้องนี้ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าด้อยกว่าห้องข้างล่างส่วนตัวผมนะผมชอบกว่าแล้วถึงแม้จะเล็กกว่าผมก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นไม่ต่างกันนะฮะนี่มีห้องน้ำสองเหมือนกันเป๊ะนะมาถึงห้องเมนห้องนอนนี่แต่ห้องนี้จะแพ้เล็กน้อยเพราะว่าห้องนี้ไม่มีระเบียงค่ะเพราะว่ามันหมดนี่ไงนี่ไงเห็นวิวเหมือนกันค่ะแค่ออกไปไม่ได้ใช่ก็คือจะออกก็ได้ก็ตกสบายไม่ได้แต่เห็นวิวแต่ห้องนี้มันให้ความอบอุ่นกว่านะอย่างวันนี้ส่วนตัวผมคงเลือกนอนข้างบนเฮ้ยทำไมอะคะก็มันก็แช่อ่างข้างนอกเราก็จะแยกกันใช่ปะเหรอไอ้อยากอยู่ข้างบนเหรอคือเรานอนข้างบนไงแต่เรานั่งเล่นข้างล่างน้องวีเข้าใจไหมไอ้อยากอยู่ข้างบนอ๋ออันนี้เดี๋ยวต้องเถียงกันอีกสักพักค่ะใช่แต่ผมจะอยู่ข้างบนแค่นั้นสุดท้ายเดี๋ยวดูว่าใครแพ้ข้างบนAfternoon tea นะคะมาส่งที่ห้องได้ด้วยนะคะที่พามาตอนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดินเนอร์กันค่ะตอนแรกนะเขาจะจัดให้ตรงนี้เลยซึ่งทำได้นะคะถ้าฝนไม่ตกอ่ะดูโลเคชั่นเอาไว้กันได้เพราะวันนี้ฝนตกนะคะเราเลยต้องย้ายไปข้างในแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารที่นี่จะเป็นยังไงค่ะแล้วนี่ก็เห็นห้องเราพอดีครับสองชั้นนี้ครับโอ้ยนี่คือถึงที่เลยอ่ะที่ไหนคะจำชื่อไม่ได้ที่แบบพวกสเปนอ่ะเอ็กซ์เซอร์ติเบอรี่อะไรชื่อประมาณที่เป็นร้านกริลดังๆอ่ะตรงนี้เลยโอ้โหอันนี้แบบเตาจริงจังนะคะอยู่ตรงนี้เป็นวัวอลังการอ่ะที่เขาชอบกินปลาร้านนี้ก็เชฟก็ทำให้ทุกคนดูอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเมนูนะคะสวัสดีค่ะนี่เมนูค่ะมาดูบรรยากาศร้านนะคะคุณฟุกเดินนำไปไหนละคุณฟุกคะก็ที่นั่งกว้างขวางนะครับต่อให้ไม่เจนช่วงโควิดนะฮะก็ไม่แหลกแล้วเพราะว่าดูเขาจะนั่งแบบสบายๆมีความแบบทะเลมีความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนโชว์ปลาอย่างเดียวแต่วันนี้เรานั่งข้างนอกก็ดีแล้วเนาะเดี๋ยวรอดูว่าเขาต้องดึงออกมาแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันฝนตกอยู่ดีๆฝนก็ตกตกเลยนะไปนั่งไหมคะ
นมปังนะคะตื่นเต้นคืออันนี้ที่เห็นวาซาบิอันนี้เป็นเกลือด้วยนะคะอันนี้เป็นเกลืออะไรเลยเลมอนชิลลี่อันนี้เป็นเกลือธรรมดานะคะตัวนี้จะเป็นเฟรชแคปสลัดนะครับเป็นเมนูที่ขายดีมากเลยของเรานะครับจะผสมด้วยกับวาซาบิรอดก็คือแตงโมเหลืองและแตงโมแดงนะครับแล้วก็เนื้อปูกล้ามใหญ่ๆนะครับผมรสชาติจะหวานๆมันๆเค็มครับผมทานคู่กับลาวอสนะครับกับกรอบน่าทานมากขอบคุณมากนะครับครับสลัดมีน้ำสลัดนะคะอันนี้นะคะเป็นซีฟู้ดแพลเตอร์ของที่นี่เลยครับนี่ไงละลายแล้วครับไหนคะนี่เผยถ้าที่แท้จริงมาแล้วตัวตนที่แท้จริงหอมเลยอ่ะครับถ้าใครสนใจจะมาที่เนี่ยครับช่วงนี้นะครับเขาเปิดวันศุกร์เสาร์ห้าโมงเย็นเที่ยงคืนแต่ว่าให้ติดตามบนเพจเขาดีๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากลับมาสถานอาหารปกติเขาจะเปิดปกติทุกวันครับส่วนของร้านอาหารนะครับนะฮะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเห็นวิวทะเลนะครับครัวที่ทำแบบนี่พิซซ่าเลยนะที่นี่เนี่ยพิซซ่าดีผมอ่ะเคยกินแล้วแล้วก็ชอบพิซซ่าที่นี่รวมไปถึงกะเพราผัดซีอิ๊ว3อย่างอันนี้คือเชฟนะครับฮัลโหลเชฟมาร์โก Very good afternoon how are you very very good thank you chef ก็เขาก็จะมีครัวที่อันนี้อาจจะไว้เสิร์ฟบุฟเฟ่นะฮะตอนเช้าซึ่งผมตื่นไม่ทันสวัสดีครับแล้วก็เขามีอินเดียนด้วยนะฮะอันนี้คือปกติอันนี้เสิร์ฟอะไรครับอันเนี้ยอย่างเงี้ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก๋วยเตี๋ยวชัวร์ๆอ๋ออันนี้ลวกเส้นสามารถที่จะนั่งข้างในนะครับหรือไปเอาบรรยากาศเอาท์ดอร์แบบนี้ก็ได้ก็ดีไปอีกแบบตอนนี้ไม่ร้อนนะครับสามารถนั่งข้างนอกสบายๆมาจากห้องอาหารนะคะก็เป็นเดลี่นะคะเป็นร้านไอติมร้านขนมน่ารักน่ารักตามนี้มีน้ำมีอะไรนะคะนี่ค่ะพิซซ่า2หน้านะครับหน้านึงเป็น Tandoori Chicken หน้านึงเป็นแบบแนวเผ็ดๆนะครับ Spicy Salami อันนี้คือ1ในเมนูที่ผมเคยมาคราวที่แล้วแล้วอร่อยมากนั่นก็คือผัดซีอิ๊วนั่นเองนะครับก็เลยมาลองย้ำอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างขนมหวานนะคะอันนี้คงไม่ต้องบอกว่าเป็นอะไรพี่ฝนข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียว อันนี้ล่ะค่ะอันนี้คือบัวลอยนี่จะเผื่อนยามันจากเร็วเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมมันต้องอร่อยอ่ะส่วนใหญ่ นี่วิวสปาไหมคะไม่เคยไม่พร้อมวันนี้นวดอะไรคะก็เป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ก็คือแต่ละที่เขาก็คงจะมีซิกเนเจอร์ของตัวเองวันนี้ก็ลองดูนะครับค่ะอย่างแรกก็ล้างเท้านะพี่ฟุ๊กนะใช่